โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในคลิปบล็อกเทรดประจำวันที่นี่เลยนะครับ23มิถุนายนก็ปีนี้2566นะฮะทุกคนก็ตอนนี้นะครับเวลาอยู่ที่บ่ายโมง47นาทีนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเดย์เทรดกันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนเราจะมาเทรดบินารี่กันนะวันนี้ก็มีเพื่อนๆขอมานะครับว่าเนี่ยอยากเห็นผมวิเคราะห์กราฟเปล่าแบบนี้จังเลยนะครับไม่เชิงว่าวิเคราะห์กราฟเปล่าหมายถึงว่าใช้แค่อินดิเคเตอร์เพียวๆนะครับเนี่ยใช้อินดิเคเตอร์เพียวๆแบบเนี้ยอยากเห็นจังเลยเพราะว่าปกติเนี่ยเห็นแต่ผมใช้เทรดดิ้งวิวในการวิเคราะห์กราฟเนี่ยซึ่งอันนั้นเนี่ยผมเขียนสคริปต์เขียนอะไรมามันแอดวานซ์ไกลๆแล้วนะครับทุกคนแต่นั่นแหละหลายๆคนก็คือไม่ได้แอดวานซ์แบบผมใช่ไหมก็อยากจะเห็นผมวิเคราะห์กราฟแบบธรรมดาเนี่ยใช้อินดิเคเตอร์เพียวๆแบบนี้เลยในการวิเคราะห์กราฟเพื่อเป็นแนวทางให้หน่อยนะครับก็โอเคครับจัดให้นะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาเดย์เทรดโดยการใช้ตัวอินดิเคเตอร์เพียวๆแบบนี้เลยให้เพื่อนๆดูกันนะครับซึ่งสำหรับวันนี้นะครับผมก็เดย์เทรดโดยที่ใช้พอร์ตไม่เยอะเท่าไหร่นะครับทุกคนก็อยู่ที่ประมาณ100ดอลลาร์นะครับคือมันเหลือในพอร์ตนะฮะไม่ใช่อะไรผมถอนเงินออกแล้วก็มันเหลืออยู่ในพอร์ตนะครับก็จะเทรดไม้ละ10เหรียญแล้วกันนะครับประมาณนี้เนาะจะเทรดไม้10เหรียญแล้วกันไม่เทรดไม้ใหญ่นะครับทุกคนเพราะว่าพอร์ตมันไม่ใหญ่ถ้าพอร์ตมันใหญ่ก็เทรดไม้ใหญ่ตามนะครับโอเคก็มาดูกันนะครับว่าผลงานของผมในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนเราไปลุยกันในวันนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมกันด้วยนะครับแน่นอนวันนี้ผมเดย์เทรดทั้งวันเลยนะครับทุกคนตอนนี้มันเที่ยงจะบ่ายโมงแล้วเนาะเพราะนั้นก็เราเดย์เทรดทั้งวันแน่นอนวันนี้หลายชั่วโมงแน่ๆนะครับก็เซสชันวันนี้น่าจะมันนะฮะดูกันว่าผลงานวันนี้จะเป็นยังไงนะครับพอร์ตจะเติบโตไปถึงไหนแล้วก็โดยรวมแล้วเนี่ยผลงานวันนี้จะออกมาดีไหมนะครับโอเคก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคก็ถ้าเพื่อนๆพร้อมจะไปลุยกันแล้วปะเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับทุกคนก่อนไปรับชมคลิปนี้กันนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดย TradingView แพลตฟอร์มดีมีคุณภาพแพลตฟอร์มที่จะช่วยการวิเคราะห์กราฟของเพื่อนๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจใช้งาน TradingView สมัครใช้งานได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับปะไปดูคลิปกันต่อครับโอเคครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้ผมจะเดย์เทรดในแพลตฟอร์มของ Olymtrade นะครับทุกคนก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักนะครับว่าเฮ้ย Olymtrade นี่มันคืออะไรมันเป็นแพลตฟอร์มการเทรดหรอนะครับใช่นะครับ Olymtrade มันเป็นแพลตฟอร์มการเทรดนะครับมันจะเป็นรูปแบบการเทรดแบบ Binary Option นะครับทุกคนก็คือพูดง่ายๆนะครับเนี่ยเขาจะมีเวลากำหนดอยู่เห็นไหมเนี่ยซึ่งเราสามารถที่จะเลือกเวลาเองได้ด้วยนะว่าเราจะเข้าเทรดแต่ละออเดอร์หรือว่าแต่ละไม้เนี่ยไม้ละกี่นาทีหรือว่ากี่ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนซึ่งถ้าเราเลือกเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเทรดโดยใช้ระยะเวลาประมาณ1นาทีกันนะฮะทุกคนคราวนี้พอเราเลือกเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็ให้เรามาเลือกเข้าเทรดได้เลยนะครับนี่นะครับสมมุติเราเลือกเวลาเป็น1นาทีนะครับเราคิดว่าในอีก1นาทีข้างหน้าเนี่ยราคามันจะวิ่งขึ้นหรือว่าราคามันจะวิ่งลงเราก็สามารถที่จะเลือกเข้าเทรดตามที่เราคิดเอาไว้ได้เลยนะครับหรือว่าตามที่เราวิเคราะห์ได้เลยนะครับซึ่งตัวกราฟเนี่ยแน่นอนมันวิเคราะห์ได้นะครับทุกคนก็เราวิเคราะห์ว่าใน1นาทีข้างหน้าราคาจะขึ้นหรือลงเราก็เข้าเทรดได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับถ้าเราวิเคราะห์ถูกเราก็จะได้กําไรนะครับทุกคนซึ่งกําไรเนี่ยเขาจะให้มาเนี่ยประมาณ80% นิดๆหรือว่าประมาณ 80% นะครับนี่เพื่อนๆสามารถดูตัวเลข ROI ได้จากตรงนี้นะครับ ROI ก็คือตัวเลขกำไรที่เราจะได้ถ้าเราวิเคราะห์กราฟได้ถูกต้องแล้วเราก็เข้าเทรดได้ถูกต้องนั่นเองนะครับแต่กลับกันนะครับถ้าสมมติว่าเราเข้าเทรดแล้วมันดันผิดทางนะครับกราฟวิ่งสวนทางกับที่เราเข้าเทรดนะครับก็คือสมมุติว่าเราเข้าออเดอร์เทรดขึ้นราคาก็ไม่ได้วิ่งขึ้นนะครับดันวิ่งลงสวนลงมาหรือกับการถ้าเราเข้าออเดอร์เทรดลงราคาก็ไม่ได้วิ่งลงดันวิ่งสวนขึ้นไปนะครับแบบนี้เราก็จะขาดทุน 100% เลยนะครับก็คือเนี่ยสมมุติเราเข้าเทรดไปไม้ละ10ดอลลาร์แบบนี้นะครับเราก็จะขาดทุนทั้ง10ดอลลาร์เลยนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการเทรดแบบ binary option นั่นเองนะครับก็จะเทรดแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับอันนี้ผมต้องบอกเอาไว้ก่อนนะว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะเข้ามาเทรดใน Olymtrade เหมือนกันก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับซึ่งสำหรับคลิปสอน Olymtrade เนี่ย
ที่สอนแบบละเอียดเลยนะครับว่าถ้าเราอยากจะเริ่มเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เนี่ยเราจะเริ่มต้นยังไงก็อันนี้เนี่ยผมทำคลิปสอนเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คลิปสอนเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะแล้วก็รวมถึงลิงก์สมัครสมาชิกโอลิมเทรดด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือโอลิมเทรดนะครับแพลตฟอร์มที่ผมจะมาเดย์เทรดในวันนี้นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับในวันนี้นะครับเทคนิคที่ผมจะเอามาใช้ในการเดย์เทรดนะครับทุกคนก็จะเป็นเทคนิคตัวสโตคาสติกค่า533นะครับทุกคนนี่เนาะมันจะเป็นเส้นสีน้ำเงินกับเส้นสีแดงที่วิ่งอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับทุกคนอ่ะนี่นะอันนี้จะเป็นเทคนิคที่เราจะมาไว้ใช้เทรดกันในวันนี้นะครับทุกคนอ่ะโอเคก็เดี๋ยวผมสอนเพื่อนๆเซตติ้งตัวสโตตรงนี้ก่อนละกันนะครับโอเคอันนี้เส้น EMA ที่จริงไม่ได้ใช้นะครับปิดไปก่อนละกันเนาะเดี๋ยวสอนเพื่อนๆเซตติ้งตัวสโตคาสติกนี้กันนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆสนใจนะครับเห็นผมเดย์เทรดแล้วก็อยากจะไปลองเดย์เทรดด้วยเทคนิคเดียวกันกับผมดูบ้างนะครับโอเคก็เดี๋ยวสอนเซตติ้งกันก่อนนะครับก็สลับตัวเทคนิคสโตคาสติกนะครับวิธีการเซตติ้งก็ง่ายๆเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆมาที่เมนูรูปวงเวียนเนาะก็คือเมนูอินดิเคเตอร์นะครับที่อยู่มุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆมาตรงในส่วนของออสซิเลเตอร์ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะเข้าไปเลยนะครับนี่เลยนะครับแล้วเพื่อนๆจะเจอกับไอ้เจ้าตัวสโตคาสติกอยู่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนนะถ้าใครใช้ในมือถือมันก็อยู่ในหมวดเดียวกันเลยนะครับอยู่ในออสซิเลเตอร์เหมือนกันเลยนะสำหรับตัวสโตนะครับโอเคก็กดใช้งานมาได้เลยนะครับทุกคนโอเคคราวนี้นะครับพอเรากดใช้งานมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเห็นตัวสโตเนี่ยมันวิ่งอยู่ข้างล่างตรงนี้เลยนะครับซึ่งหลังจากที่เราได้ตัวสโตมาแล้วนะครับสลับเทคนิคตัวสโตที่ผมใช้งานนะครับจะเป็นตัวสโตคาสติกค่า533นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวสโตมันยังไม่ได้เป็นค่า533นะครับทุกคนค่าของมันยังเป็นเนี่ย1433อยู่เลยนะครับก่อนอื่นก็ให้เพื่อนๆคลิกเข้ามาตรงตัวสโตก่อนนะครับทุกคนนี่เนาะคลิกเข้ามาก่อนเพื่อที่จะมาแก้ไขค่าของมันนะครับทุกคนแล้วก็เปลี่ยนจากค่า14ตรงเปอร์เซ็นต์เคตรงนี้นะครับเนี่ยเปลี่ยนให้มันเป็นค่า5นะแบบนี้นี่นะครับแล้วก็เสร็จแล้วเพื่อนๆจะเห็นตัวสโตนะครับมันเปลี่ยนรูปร่างไปนิดนึงนะฮะมันวิ่งแตกต่างจากเดิมไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนค่าของมันเนาะโอเคคราวนี้พอเราเซตติ้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการปิดตัวแถบที่เราใช้เซตติ้งสโตตรงเนี้ยไปได้เลยนะครับทุกคนนี่ปิดไปได้เลยนะครับโอเคครับเท่านี้นะครับเราก็จะได้ตัวสโตคาสติกค่า533มาใช้งานแล้วนะครับทุกคนหลังจากเราเซตติ้งมาแล้วเนี่ยเราจะไปใช้งานจริงเราจะไปใช้งานยังไงนะครับสำหรับวิธีการใช้งานตัวสโตคาสติกค่า533นี้นะครับทุกคนก็วิธีการใช้งานนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับทุกคนก่อนอื่นก็ให้เราดูก่อนนะครับว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยมันวิ่งเป็นเทรนอะไรนะครับเทรนก็คือในภาพใหญ่เนี่ยมันกำลังโน้มตัวไปในทิศทางไหนนั่นเองนะครับสิ่งนี้เรียกว่าเทรนนะฮะทุกคนก็ก่อนอื่นให้เราดูก่อนนะครับว่ากราฟในภาพใหญ่เนี่ยมันกำลังวิ่งเป็นเทรนอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างอันเนี้ยมันเป็นเทรนขาลงนะครับเพราะว่ากราฟวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมคราวนี้ถ้าเราเห็นภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงแบบนี้นะครับก็ให้เรามาหาจังหวะตอนที่เส้นสโตตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทแบบนี้นะครับโซนโอเวอร์บอทคืออันไหนใช่ไหมมันก็คือตรงเส้นสีแดงตรงนี้นั่นเองนะครับถ้าพูดแบบเข้าใจง่ายเนาะก็คือนี่นะครับถ้ากราฟภาพใหญ่วิ่งเป็นเทรนขาลงก็ให้เรามาดูนะครับว่าเส้นสโตคาสติกเนี่ยตัดลงนะครับเส้นสีฟ้าเนี่ยตัดเส้นสีแดงลงเหนือโซนโอเวอร์บอทแบบนี้หรือเปล่านะครับเนี่ยเหนือเส้นสีแดงแบบนี้หรือเปล่านะครับโอเคถ้าเส้นสโตตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทแบบนี้นะครับณช่วงนั้นเนี่ยก็แปลว่ากราฟเนี่ยหรือว่าราคามันใกล้ช่วงกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะหาจังหวะเทรดลงได้เลยนั่นเองนะครับแต่คราวนี้กลับกันนะครับทุกคนถ้าสมมติว่าเราเปิดกราฟมาแล้วในภาพใหญ่เนี่ยมันวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นแบบนี้เห็นไหมฮะชุบนี่เนาะกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆชัดเจนเลยนะครับก็คือมันวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับก็ให้เรามาดูนะครับว่าแล้วเส้นสโตคาสติกเนี่ยเส้นสีน้ำเงินมันตัดเส้นสีส้มขึ้นเมื่อไหร่นะครับนี่เนาะมันจะสีส้มหรือมันจะสีแดงอะเรียกว่าสีส้มแล้วกันนะฮะทุกคนอ่ะนี่นะครับให้เราดูนะครับว่าเส้นสีน้ำเงินเนี่ยตัดเส้นสีส้มขึ้นเมื่อไหร่นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีส้มขึ้นแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วคราวนี้ถ้าเส้นสโตตัดขึ้นแล้วต่อไปก็ให้เราดูต่อนะครับว่าไอจุดที่มันตัดขึ้นเนี่ยเส้นสโตมันตัดขึ้นตอนอยู่ที่โอเวอร์โซหรือเปล่านะครับโอเวอร์โซก็คือแถบสีเขียวข้างล่างตรงนี้นั่นเองนะครับแนวเส้นสีเขียวตรงนี้เนาะอันนี้เขาเรียกว่าโซนโอเวอร์โซนะครับทุกคนซึ่งถ้าเส้นสโตคาสติกมาตัดขึ้นที่โอเวอร์โซนะตรงนี้พอดีเลยนะครับจุดตัดเกิดขึ้นที่ตรงนี้พอดีเลยนะครับ
แปลว่าตอนนี้นะครับกราฟณช่วงนี้เนี่ยกำลังมีโอกาสสูงมากที่ใกล้ช่วงกลับตัวขึ้นนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะหาจังหวะเทรดขึ้นณช่วงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการใช้งานตัวสโตคาสติกค่า533นี้ในการเทรดจริงนั่นเองนะครับก็ใช้งานแบบนี้เลยนั่นเองนะครับโอเคครับก็ปะเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับปะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันว่าการเดย์เทรดในวันนี้ผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวได้จุดเข้าสลับไม้ที่1เมื่อไหร่เดี๋ยวเราตัดภาพไปเจอกันตอนนั้นเลยแล้วกันนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่ายโมง13นาทีนะครับโอ้เลขเท่มากนะฮะทุกคน13 13เลยนะ ก็นี่นะครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่1ของเราแล้วนะครับเป็นตรงนี้นะกราฟเนี่ยวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็แปลว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันก็อาจจะมีเยอะแล้วก็ได้นั่นเองนะครับแล้วก็นี่เลยนะราคาปัจจุบันเองก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ช่วงกับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมระยะสั้นของเขานะครับทุกคนอ่ะอุ้ยเขาเทรดไปปุ๊บกราฟวิ่งลงปั๊บเลยนะทุกคนบ้าบอมากนะครับอ่ะโอเคไม่เป็นไรอันนี้นะก็ในช่วงระยะสั้นเนาะช่วงปัจจุบันตรงนี้นะครับกราฟก็ย่อตัวลงมาลึกมากแล้วนะครับอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ช่วงกับตัววิ่งขึ้นตามภาพระยะสั้นของเขาตรงนี้นะครับที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้นะครับกลับตัวลงมาลึกมากแล้วแล้วก็ใกล้ช่วงกลับตัวขึ้นนี้แล้วนะครับนี่เลยนะเส้นสโตนะครับก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับนี่นะตรงนี้เนาะก็เป็นอีก1สัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้เนี่ยแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วกราฟปัจจุบันนี้น่าจะใกล้ช่วงกลับตัววิ่งขึ้นมาค่อนข้างเต็มที่พอสมควรแล้วนะครับหลังจากนี้ก็กราฟน่าจะกลับตัวขึ้นมาได้นะผมก็เลยเลือกเข้าด้วยเทรดขึ้นไปนะครับแต่ดูแล้วผลลัพธ์ที่ได้น่าจะไม่เวิร์กเท่าไหร่นะฮะโอเคโอเคครับผลลัพธ์ที่ได้สรุปว่าแพ้นะครับสำหรับไม้แรกของเราในวันนี้นะครับทุกคนก็ผมคิดว่าไม้แรกของผมไม้นี้ผมว่าผมไม่ควรเข้านะถ้าเอาจริงๆนะทุกคนเดี๋ยวถามว่าทำไมผมคิดอย่างนั้นใช่ไหมเดี๋ยวเราเอาตัวเส้น EMA ออกมาดูหน่อยดีกว่านะครับอ่ะเส้น EMA ที่ผมเอาออกมาดูเนี่ยจะเป็น EMA 50กับ200นะครับทุกคน200อ่ะเส้น200จะเป็นเส้นสีน้ำเงินนะฮะทุกคนแล้วก็เส้น50จะเป็นเส้นสีเขียวแล้วกันนะครับอ่ะนี่นะครับเหมือนกราฟมันจะเข้าไซด์เวย์นะครับก็คือจะเห็นว่าตอนนี้ราคาวิ่งทะลุ EMA 50ไปมาได้ง่ายมากเลยนะทั้งที่ถ้าจะวิ่งขึ้นต่อเป็นเทรนขาขึ้นเนาะก็มันต้องขึ้นยาวเลยนะครับทุกคนมันต้องไม่ลงมาต่ำกว่า EMA 50นะอันนี้มันผมว่าผมพลาดนะครับมันลงมาต่ำกว่า EMA 50แล้วเนาะโอเคไม่เป็นไรนะครับอันนี้คิดซะว่าไม้แรกประเดิมรับน้องแล้วกันนะฮะโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปลุยกันต่อในไม้ที่2เลยนะครับได้หยุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับในไม้ที่2นะครับผมจะมาติงเกิลเทรดที่25เหรียญแล้วกันนะครับทุกคนโอเคมาดูกันว่าไม้ที่2เราจะได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงนะครับโอเคครับผมทุกคนคิดว่าตอนนี้น่าจะได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะอันนี้เส้นสโตตัดลงที่โอเวอร์บอทไปแล้วนะครับทุกคนก็คือเรามาเข้าเทรดช้ากว่าที่เกิดสัญญาณนะคิดว่าน่าจะต้องเข้าระวังในระดับหนึ่งนะครับซึ่งจุดเข้าตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดเข้าที่เซฟแล้วนะน่าจะถือว่าระวังในระดับหนึ่งแล้วนะฮะทำไมคิดอย่างนั้นใช่ไหมเพราะว่าแอคชั่นโดยรวมเนี่ยกราฟกลับตัวลงค่อนข้างแรงนะครับในภาพระยะสั้นตรงนี้เนาะเป็นช่วงกลับตัวลงเป็นเหมือนจะลงต่อเป็นเทรนขาลงได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะนั้นจุดเข้าของเราจุดนี้เนี่ยมันยังอยู่ในช่วงต้นๆของการกลับตัวลงในสวิงเล็กๆตรงนี้อยู่เลยอะแปลว่าโดยรวมแรงขายจากภาพใหญ่ตรงนี้น่าจะยังมีเยอะอยู่นะครับแล้วราคาหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงไปได้ดีอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็แอคชั่นปัจจุบันณช่วงนี้ยังอยู่ในสวิงเล็กๆอยู่เลยนะครับทุกคนนี่เนาะยังอยู่ในสวิงเล็กๆแบบนี้อยู่เลยนะครับก็เพราะฉะนั้นโอกาสที่ราคาหลังจากนี้จะวิ่งลงต่อได้เนี่ยมันก็มีอยู่สูงนะครับทุกคนประมาณนั้นเนาะโอเคไม้นี้ไม่ได้วิเคราะห์อะไรมากแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวขอนั่งคิดแป๊บนึงนะ
โอเคครับสำหรับในไม้ที่2ชานะนะครับโอเคเดี๋ยววิเคราะห์ให้ฟังนะครับทุกคนเมื่อกี้นั่งคิดอยู่นะว่าตัวเองคิดถูกหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคก็ให้ดูเวลากันก่อนนะครับก็สำหรับในไม้ที่2นะครับเราได้เข้าเทรดตอนนี้นะเวลา 20:20 นาทีนะครับห่างจากไม้แรกมา7นาทีครับอ่ะโอเคสำหรับในไม้ที่2นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงณจุดเมื่อกี้นะครับทุกคนเหตุผลเพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกนะครับในภาพใหญ่เนาะณช่วงนี้นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแน่นอนนะครับแปลว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงแนวโน้มฝั่งขาลงนั่นเองนะครับก็แปลว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยปัจจุบันก็น่าจะมีเยอะอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็คือกลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขานะครับทุกคนนี่เนาะที่วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังเข้าสู่ช่วงใกล้จะกลับตัวลงนะครับทุกคนเส้นสโต๊กก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับทุกคนว่าณตอนนี้เนี่ยแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันเนี่ยกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆตรงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับก็โดยผลตามนี้เนาะผมก็เลยเลือกเข้าเดอร์เทรดลงตามสัญญาณที่เส้นสโตตัดลงตรงนี้ไปนั่นเองนะครับก็ถือว่าจบสวยนะครับสลับไม้นี้นะแล้วราคาหลังจากนั้นก็ลงต่อยาวๆเลยนะครับแปลว่าที่คิดไว้ถูกต้องนะฮะโอเคก็จบชนะมาสวยงามนะครับสลับในไม้ที่2นะครับทุกคนตอนนี้80% นะฮะโอเคนี่เลยนะครับอันนี้ผมทำตารางจดบันทึกมาด้วยนะทุกคนอันนี้นะครับทุกคนหลังจากที่เราเทรดแพ้ไปในไม้ที่1นะครับไม้ที่2เราชนะนะครับทุกคนก็ทำให้ตอนนี้ภาพรวมนะครับเรากลับมาทำกำไรได้แล้วนะครับที่10เหรียญ นะครับทุกคนการเดย์เทรดของเราในวันนี้ได้กำไรแล้วนะครับได้ที่10เหรียญ นะโอเคก็ถือว่าสวยงามนะครับปะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่3เลยนะครับสำหรับในไม้ที่3นะครับผมก็จะเทรดที่10เหรียญ นะครับทุกคนก็มาดูกันนะครับว่าผลงานในไม้ที่3ของผมจะเป็นยังไงนะครับโอเครู้สึกอันนี้เดี๋ยวก่อนไปไหมที่3ขอพูดนิดนึงนะฮะพอมาวิเคราะห์กราฟแบบนี้แล้วก็รู้สึกคิดถึงแบบวานๆนะทุกคนเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ยังไม่ได้รู้จักกับคณิตศาสตร์การเทรดนะผมวิเคราะห์กราฟแบบนี้แหละนะครับทุกคนนั่งดูความน่าจะเป็นแบบคิดในหัวประเมินความน่าจะเป็นในหัวตลอดเลยนะครับหาความเมคเซนส์ในหัวอย่างเดียวเลยถึงแล้วถึงเข้าเทรดเนาะเห็นว่ามันเมคเซนส์ที่จะเข้าเทรดก็เข้าเทรดเมื่อก่อนทำแบบนี้ตลอดเลยแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยผ่านมาผมได้มารู้จักกับคณิตศาสตร์การเทรดเนาะผมก็ไม่ค่อยที่จะได้คิดอะไรในหัวแบบนี้เท่าไหร่เลยนะครับก็แบบใช้แต่ตัวเลขในการคำนวณหาความน่าจะเป็นหาโอกาสชนะอย่างเดียวเลยนะครับก็ต้องบอกว่าพอได้กลับมาเทรดแบบนี้อีกรอบรู้สึกคิดถึงวันๆเหมือนกันนะฮะก็ประมาณนี้บอกเล่าความรู้สึกนิดหนึ่งนะครับแล้วผมคิดว่าผมไม่ใช่คิดสิต้องใช้คำว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะคิดถึงบรรยากาศแบบนี้เหมือนกันนะที่เนี่ยเรามานั่งวิเคราะห์กราฟกันแบบนี้เลยนะครับทุกคนแบบว่าไม่ได้ใช้ตัวเลขเยอะก็คือมาถึงปุ๊บเราก็มาวิเคราะห์กราฟกันเนาะหลายๆคนก็น่าจะคิดถึงบรรยากาศแบบนี้กันเหมือนกันนะก็รู้สึกดีนะฮะโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไว้ที่3นะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่3แล้วนะครับก็นี่นะตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่ายโมง31นาทีนะครับอุ๊ยเลขเทนะฮะ1331มาเป็นหวยเลยโอเคครับก็นี่นะครับทุกคนได้จุดเข้าเป็นตรงนี้นะครับอันนี้เรามาไม่ดีเลย์นะทุกคนเรามาตรงตามจุดตอนที่สัญญาณเข้าพอดีเลยนะครับทุกคนนี่เนาะก็นี่นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นตามที่เส้นสโตตัดขึ้นที่โอเวอร์โซตรงนี้เลยนั่นเองนะครับนี่นะโอเคครับก็สำหรับไม้นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนด์ขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมฮะแปลว่าตอนนี้เนี่ยแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็คือย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนด์ขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับทุกคน
เช่นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับทุกคนกราฟไม่วิ่งขึ้นนะครับทุกคนช่วงนี้เนาะอาจจะเป็นช่วงปลายเทรนแล้วก็ได้นะครับตรงนี้นะก็โอเคไม่เป็นไรนะครับก็คิดซะว่าพลาดเองแล้วกันนะครับสำหรับในไม้นี้เนาะโอเคครับก็เดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่4นะครับทุกคนสำหรับไม้ที่4นะครับผมจะเทรดที่25เหรียญนะฮะถ้าแพ้ผมก็จะหยุดเทรดเลยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เนาะรู้สึกว่าความผันผวนมันเริ่มเยอะเกินไปแล้วนะครับแต่กับการถ้าชนะแล้วก็ไปลุยกันต่อแล้วกันนะครับแต่ว่าอาจจะลดขนาดไม้ลงอาจจะไม่ได้เทรดขนาดไม้ที่มันใหญ่เท่าไหร่นะครับประมาณนี้เนาะโอเคปะไปลุยกันต่อในไม้ที่4เลยนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมคิดว่าไม่น่าจะได้ไปกราฟอื่นแล้วฮะน่าจะได้อยู่ในกราฟเดิมนะครับแอคชั่นโดยรวมมันยังใช้ได้อยู่นะทุกคนโดยรวมแล้วแบบมันยังเวิร์กอยู่นะครับราคาตอนแรกเนี่ยอ่ะโอเคไม่น่าได้ละหลุดลงมาซะแรงเชียวเฮ้ยแต่ไม่แรงมากนะครับน่าจะเข้าได้อยู่นะโอเคไปลุยโอเคครับสลับไม้ที่4นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกนะครับในภาพใหญ่นะกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนนะครับแล้วก็ภาพเล็กเนี่ยราคาคือย่อตัวลงมาแล้วเหมือนจะลงมาสุดแล้วนะครับทุกคนคือสังเกตแอคชั่นนะราคามันนิ่งหน่องนิ่งหน่องอยู่ตรงนี้นะฮะมันไม่วิ่งขึ้นหรือไม่วิ่งลงเลยนะมันเหมือนลงมาติดอยู่แค่นี้นั่นเองนะครับก็ผมเลยมองว่าณตรงนี้น่าจะเป็นช่วงที่เป็นจุดล่างสุดแล้วนะครับของช่วงที่กราฟกลับตัวลงมาตรงนี้นะหลังจากนี้น่าจะใกล้ช่วงกลับตัววิ่งขึ้นแล้วนะครับและถ้าสังเกตที่ตัวสโตนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ตัวสโตคาสติกตัดขึ้นมาแล้วนะครับทุกคนตัวสโตเนี่ยวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมฮะนี่นะซึ่งค่อนข้างชัดมากๆเลยนะครับว่าแรงซื้อน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับหรืออาจจะใกล้ช่วงกลับตัวหรืออาจจะใกล้ช่วงกลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนั่นเองนะครับก็ผมก็เห็นอย่างนี้ปุ๊บผมก็เลยเลือกเข้าออเดอร์เทรดขึ้นไปนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็จบชนะมาอย่างสวยงามเลยนะครับทุกคนโอเคครับนี่เลยนะตอนนี้พอร์ตของเราเติบโตขึ้นมาเป็น119เหรียญกับ50เซนแล้วนะครับทุกคนโอเคแพ้ชนะสลับกันไปนะฮะวันนี้เนาะโอเคครับก็สลับตอนนี้หลังจากจบไม้ที่4มานะครับทุกคนเราก็ทำกำไรมาได้ที่20เหรียญแล้วนะครับเย้ปรบมืออ่ะโอเคครับก็ป่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อในไม้ที่5กันเลยนะครับสำหรับไม้ที่5ผมจะลดขนาดไม้ลงนะครับทุกคนอาจจะไม่ได้เทรดไม้ละ10เหรียญแล้วนะอาจจะเหลือสัก5เหรียญแล้วกันนะครับลดมาสักครึ่งนึงแล้วกันเนาะเพราะว่าดูแล้วเหมือนความผันผวนมันจะเริ่มมีสูงในช่วงนี้นะก็ผมไม่อยากที่จะแบบ เสียเงินเยอะกับความผันผวนที่แบบมันอาจจะวกกลับมาแพ้วิสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นได้ก็ไม่อยากจะเจอเนาะแล้วก็ไม่อยากจะเสียเงินเยอะกับจังหวะแบบนั้นด้วยก็ลดขนาดไม้ลงแล้วกันนะครับประมาณนี้เนาะโอเคปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่5กันเลยนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีในไม้ที่5นะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้น่าจะได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่5แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะทุกคนก็เดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้แล้วขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นเลยนะครับดูกันนะว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับทุกคนโอ้สวิงแรงเชียวแบบนี้ไม่น่าจะเข้าได้นะแต่ผมคิดว่าเราเข้าสวนลงมาได้นะครับเพราะว่าแรงซื้อตรงนี้มันโอเวอร์เกินไปนะทุกคนไปชุบโอเคครับก็สลับไม้ที่5นะครับไม้นี้เป็นการใช้ประสบการณ์ส่วนตัวในการเข้าเทรดนะทุกคนคือตอนแรกอ่ะผมจะเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าเส้นสโตตัดขึ้นที่โอเวอร์โซตรงนี้เห็นไหมฮะแต่ว่าแอคชั่นของการแท่งนี้เนี่ยมันวิ่งขึ้นแรงเกินไปนะครับทุกคนซึ่งตามประสบการณ์ผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอมันวิ่งขึ้นแรงแบบนี้นะครับมันจะลงแรงตามมานะทุกคนกับการถ้ามันลงแรงเนี่ยหลังจากนี้มันก็จะวิ่งขึ้นตามมามันจะส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนผมก็เลยมองว่าแอคชั่นทั้งหมดตรงนี้อาจจะเป็นเหมือนกันนะครับก็คือมันขึ้นแรงปุ๊บมันก็น่าจะลงแรงตามนะครับก็
ผมก็เลยมองว่าถ้าผมเลือกกดเหตุขึ้นตามที่เส้นสโตตัดขึ้นที่โอเวอร์โซตรงนี้น่าจะไม่เวิร์กนะครับก็เลยเลือกกดสวนประมาณนี้เนาะโอเคก็มาลุ้นกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับไม้นี้ ใช้ทักษะแล้วก็ประสบการณ์ล้วนๆเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆยังไม่มีประสบการณ์เยอะยังไม่มีทักษะเยอะเท่าไหร่แนะนำว่านะครับอันนี้แนะนำนะว่าอย่าเพิ่งทำแบบผมนะฮะมันค่อนข้างจะไม่เซฟเท่าไหร่นะครับทุกคนประมาณนั้นเนาะโอเคก็ไม้ที่5จบไปแล้วนะครับทุกคนก็จบชนะนะครับสำหรับในไม้ที่5นี้นะโอเคครับตอนนี้รายงานสถานการณ์นะฮะพอร์ตของเราเติบโตมาเป็น123เหรียญกับ58เซ็นต์แล้วนะครับจากตอนแรกที่มีไม่ถึง100เหรียญเนาะแล้วก็ตอนนี้กำไรรวมของเราในพอร์ตนะครับอยู่ที่24เหรียญแล้วนะครับทุกคนวู้ very good มากๆนะครับโอเคก็ปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่6กันเลยนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนึงนะครับทุกคนโอเคก็เดี๋ยวขอหาจุดเข้าสักครู่นึงนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่ายโมง53นาทีนะครับทุกคนก็เรากำลังจะได้จุดเข้าแล้วนะครับเป็นตัว EUR USD ตรงนี้นะครับทุกคนซึ่งเดี๋ยวเรารอให้เส้นสโตตัดลงที่ overbought ก่อนละกันนะฮะแอคชั่นโดยรวมเนี่ยมันใช้เทรดได้แล้วนะครับแต่ว่าสโตยังไม่ตัดลงที่ overbought เนาะแปลว่าสัญญาณยังไม่มานะครับจุดเข้ายังไม่มานะโอเคอ่ะเดี๋ยวรอก่อนละกันนะครับเส้นสโตตัดลงที่ overbought เมื่อไหร่เดี๋ยวตัดภาพมาเจอกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ได้จุดเข้าแล้วนะครับเป็นตรงนี้นะโอเคอ่ะนี่นะครับก็สลับไม้ที่เท่าไหร่แล้วนะลืมเลยไม้ที่6นะครับทุกคนก็เราเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะมาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับสำหรับในไม้ที่6นี้นะครับโอเคครับก็ไม้นี้เราได้ ROI 82% เลยนะครับvery good very good โอเคครับก็ตอนนี้ผ่านมาแล้วทั้งหมด6ไม้นะครับเราชนะไป4นะแพ้ไป2ไม้นะครับทุกคนก็ตอนนี้กำไรรวมเราทำกำไรมาได้ที่28เหรียญแล้วนะครับทุกคนอู้ really good มากนะครับโอเคครับก็ป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่7กันเลยนะครับก็ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนึงสำหรับในไม้ที่7นะครับโอเคก็เดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่7แล้วนะครับหลงและเริ่มหลงตัวเลขแล้วตอนนี้ โอเคครับก็เข้าเทรดไปแล้วนะครับทุกคนสำหรับไม้ที่7นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพรวมระยะสั้นนะช่วงนี้นะครับทุกคนกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขานะครับทุกคนภาพระยะสั้นของเขานะที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับทุกคนนี่นะเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นที่โอเวอร์โซนนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับนี่นะทุกคนนี่เนาะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้ก็เลยเลือกเข้าออเดอร์เทรดขึ้นตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับสำหรับในไม้ที่7ของเราในวันนี้นะครับทุกคนโอ้ยรู้สึกเสียดายเนาะทำไมไม่เทรดไม้ละอันนี้ไม้ละ10เหรียญต่อนะฮะโหพอ
ลดขนาดไม้มาเหลือไม้ละ5เหรียญเนี่ยชนะยาวๆเลยนะทุกคนโอเคก็ถือว่าสวยงามนะครับถือว่าสวยงามนะก็ไม้เมื่อกี้เราชนะนะครับได้ LI มา 82% นะครับทุกคนโอเคก็ very good นะครับโอเคครับตอนนี้ผ่านมาแล้วทั้งหมด7ไม้นะครับเราทำกำไรไม่ได้ที่32เหรียญกับ20เซนแล้วนะครับก็ตอนนี้พอร์ตเราก็เติบโตขึ้นมาเป็น131เหรียญกับ78เซนแล้วนั่นเองนะครับอู้very good มากนะครับ very good มากนะโอเคเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่8กันเลยนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวรอว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่าย 2:15 นาทีนะครับตอนนี้ข่าวเข้านะครับทุกคนโอ้โหแท่งแดงยาวเป็นศอกเลยฮะยาว8เมตรเลยโอ้โหดูแล้วน่าจะเทรดต่อไม่ได้นะครับทุกคนน่าจะเทรดต่อยากนะถ้าข่าวเข้าแบบนี้นะครับคือตลาดมันจะค่อนข้างผันผวนอยู่พอสมควรเลยนะครับทุกคนผมก็ลืมเช็คข่าวมาก่อนด้วยว่ามันจะมีข่าวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอดูกราฟก่อนแล้วกันนะครับว่ามันยังมีกราฟไหนที่พอใช้เทรดได้บ้างนะครับก็ถ้ามันมีกราฟที่ยังพอใช้เทรดได้เดี๋ยวเราก็ไปเทรดกราฟพวกนั้นเนาะแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่มีก็น่าจะต้องหยุดแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนวันนี้นะการเดย์เทรดของเราวันนี้น่าจะต้องจบแค่นี้โอ้ดูแท่งแดงยาว8เมตรทุกคนโอ้โหยอมแพ้เลยเจอแบบนี้นี่คือยอมเลยนะฮะโอ้โหอ่ะโอเคครับไม่น่าจะได้เทรดแล้วนะน่าจะเทรดไม่ได้สักกราฟเลยนะครับโอเคครับก็สรุปวันนี้เราต้องจบการเดย์เทรดแบบไม่เต็มใจจะจบเท่าไหร่แต่ก็ต้องยอมจบนะครับเพราะว่าข่าวเข้านะทุกคนแล้วตลาดผันผวนหนักมากนะครับตอนนี้โอเคครับก็เอาเป็นว่าสรุปผลงานเลยแล้วกันนะครับก็นี่นะครับวันนี้สรุปว่าเราได้เทรดไปทั้งหมด7ไม้นะครับทุกคนก็ชนะ5แพ้2นะครับวันนี้ก็จบทำกำไรไม่ได้ที่32เหรียญกับ20เซนนะครับก็นี่นะครับโดยรวมพอร์ตเราเติบโตขึ้นมาเป็น131เหรียญกับ78เซนแล้วนะครับอู้ very good นะฮะ โอเคครับเดี๋ยวจดบันทึกสักครู่หนึ่งนะฮะ 131.78 นะครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะครับว่ากำไรที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับเนี่ยประมาณ32เหรียญกับ20เซนนี้นะครับพอแปลงเป็นเงินไทยแล้วมันจะเป็นเงินไทยอยู่ที่กี่บาทกันนะครับโอเคครับสำหรับตอนนี้นะครับ1ดอลลาร์เนี่ยคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ35บาทกับ27สตางค์นะครับทุกคนโอเคครับก็กำไรที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับ32เหรียญกับ20เซนคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณนี่เลยนะครับ 1,135 บาทกับ80สตางค์นะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ 1,100 บาทแล้วกันนะครับโอเคครับนี่เลยนะครับก็เป็นผลงานการเดย์เทรดของผมในวันนี้นะครับทุกคนก็โอเคครับถือว่าวันนี้กำไรถึงจะได้ไม่เยอะมากแต่ที่จริงผมว่ามันก็โอเคนะก็ไม่ได้ดูแย่เลยนะครับทุกคนเพราะว่าพอร์ตเรา100เหรียญเนาะเราได้กำไรมา30เหรียญมันก็คือ 30% ของพอร์ตเลยนะถ้าสมมุติเรามีพอร์ต 1,000 เหรียญเราทำกำไรได้ 30% มันก็300เหรียญเลยนะใช่ไหมถ้าคิดในสเกลเดียวกันนะครับเพราะนั้นผมว่าโอเคผลงานวันนี้ก็ไม่แย่นะไม่แย่อ่ะโอเคครับนี่เลยก็เป็นกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดในโอลิมเทรดวันนี้นั่นเองนะครับก็แฮปปี้เอนดิ้งจบไปอย่างสวยงามนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ถ้าดูมาจนถึงตอนนี้แล้วสนใจนะครับอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดจากลิงก์ที่ผมแนบเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ผมมีคลิปสอนสำหรับเริ่มต้นเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดเนี่ยเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้แล้วด้วยนะครับหลังจากที่เพื่อนสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะดูคลิปสอนเริ่มต้นเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้จากที่ผมแนบเอาไว้ให้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะสอบถามผมมาได้นะครับในเพจหรือว่าคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับตามนี้เลยเนาะ
โอเคครับอันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้นะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับทุกคนแต่หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้หรือได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของทุกคนดีขึ้นหรือว่ามันช่วยให้การทำกำไรจากการเทรดของเพื่อนๆเนี่ยมันทำได้มากขึ้นนะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมากก่อนจากลากันไปฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.